บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 สนับสนุนความฮาโดยใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกฮาโชว์รูมตอนตัดคะแนนแต่แด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 นเอ้ผมเพื่อนเล่นคุณเหรอไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่อยากเล่นเป็นเพื่อนโอ้โหผมรู้เลยเนี่ยทำไมถึงได้เป็นผู้จัดการเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะเพราะคุณรู้ว่ารถเขาสีขาวเนี่ยคุณทำผมสีขาวให้เข้ากับรถใช่ไหมอยากเป็นแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาสคอตเหมือนน้องหมีเนยเลยใช่ไหมจะเตือนเอาไว้น้องตรงหน้าผู้หญิงไงถ้าอัมแบบนี้นะอัมแบบโชว์หญิงเนี้ยครับกูเคยเป็นมาก่อนอย่าหาทำอัมแบบส่งเสริมสิอัมแบบส่งเสริมเป็นไหมโอ้โหนะสีผมเหมือนกระดาษ A4 เลยอันนี้ถือว่าส่งเสริมไหมส่งเสริมนะถือว่าสะอาดไงแบบสวยสะอาดไงอุ้ยโอ้โหนี่ฟันหรือพระเอกแวมไพร์ทไวไลท์เนี่ยโอเคครับอันนี้คือส่งเสริมมาเป็นพระเอกชอบเลยชอบเลยเอาอีกเอาอีกโหหล่อมากเลยลุงโทนี่โทนี่แม่งผู้จัดการครับวันนี้เรียกผมมาทำอะไรก็เรียกมาประชุมไงประชุมใช่เรื่องอะไรยังนึกไม่ออกนะเอาเราเรียกมาทำไมผมจะได้ไปทำงานทำการก็รู้ว่าวันนี้จะมีประชุมไงก็เลยเรียกมาแล้วประชุมเรื่องอะไรก็บอกว่ายังนึกไม่ออกเอ้ามึงฟังไม่เข้าใจไงผู้จัดการไม่เข้าใจเหรอผมมีงานมีการต้องทำแล้วเรียกผมมาทำไมเรียกมาประชุมประชุมเรื่องอะไรเอ๊ก็บอกว่ายังนึกไม่ออกจำไม่ได้ใช่ไหมผมมียาตัวนึงดีมากเป็นยาบำรุงความจำยาอะไรอ่ะอันนี้ดีมากเลยใครที่เป็นอัลไซเมอร์จำเลอะเลือนอะไรเงี้ยกินแล้วจำแม่นเลยกินแล้วจำดีมากเลยล่ะกินทุกวันผมอ่ะยี่ห้ออะไรพี่มันยี่ห้ออะไรวะแต่ดีมากกินแล้วไม่ลืมกินแล้วไม่มีลืมหรอกกินทุกวันอย่างเม็ดหรืออย่างน้ำมันเป็นแบบเม็ดหรือน้ำวะมึงเลิกกินซะ แล้ววันนี้ฉันกินหรือยังเนี่ยสงสัยวันนี้ลืมกินนะเด็กเลิกกินเยอะจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ นี่เป็นอะไรเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งดีจะลุกก็ลุกเลยดีดดีดอ๋อหนังยางชอบดีหนังยางเล่นดีลูกแก้วเล่นอะไรเงี้ยเหรอเดินไปไหนเนี่ยก็บอกว่าวันนี้มีประชุมนะอยู่ไม่เสาเลยไม่สูบน่ารักผู้จัดการมีประชุมใช่ไหมใช่วันนี้นะมีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรเดี๋ยวสำนักงานใหญ่เขาจะส่งคนมาตรวจเรามาตรวจเรื่องอะไรครับกิริยามารยาทการขายของพูดจากับลูกค้าเราต้องเรียบร้อยภาพลักษณ์ต้องดูดีดูดีหมดเลยโอ้ผู้จัดการไม่ผ่านสักข้อเลยเนี่ยไม่ผ่านได้ไงสูตรกันหน้านี่ยับพอๆกันเลยเนี่ยอันนี้อามาส่งเสริมเพราะหน้าผมสูตรอันนี้ส่งเสริมปะเนี่ยแต่กูไม่ชอบโอ้สวัสดีครับท่านสวัสดีมาจากสำนักงานใหญ่คุณเป็นใครครับเนี่ยผมเมธามาจากสำนักงานใหญ่จะมาตรวจงานพวกคุณตามโชว์รูมต่างๆดูซิว่าพนักงานคนไหนทำงานได้ดีมีคุณภาพแม้แต่การแต่งตัวกิริยามารยาทดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดีไหมใครเป็นผู้จัดการที่นี่ผมครับเชิญฮะจุมพศศรีจามรใช่ไหมใช่ครับ40ป่ะเนี่ยอ๋ออายุเหรอครับ60แล้ว40ดีกรีใช่ไหมกินขนาดเนี้ยคุณติดเหล้าใช่ไหมไม่ได้ติดครับผมซื้อสดไม่ใช่หมายถึงว่าต้องกินก่อนกินก่อนใช่ไหมไม่กินที่ทำงานได้ไหมถ้าไม่กินแล้วทำงานไม่ได้ครับแล้วถ้ากินเยอะๆอ่ะทำงานไม่รู้เรื่องเลยครับนี่คุณติดหนักแล้วนะไม่หนักครับคุณติดเหล้าแล้วทำไมไม่ติดกระดุมคอด้วยผมชอบติดหลายอย่างทำไมติดเป็นอย่างๆไปติดหลายอย่างเลยมันตีกันอ้าวผมตัดเรื่องติดกระดุมคอไม่ติดหักสิบนะครับแล้วก็ผมขาวเกินไปคุณโกนได้ไหมโกนทิ้งได้ไหมผมเปลี่ยนจากโกนผมขอถอนวันละเส้นได้ไหมครับเดี๋ยวมันก็หมดไปเอง
อ่ะผมตัดเรื่องผมอีก20แล้วกันเป็น30ตอนนี้คุณเหลือ70แล้วนะถ้าผิดถ้าพลาดอะไรมาอีกนี่ผมตัดอีกนะครับแล้วคุณมีสิทธิ์ออกจากงานได้เลยเข้าใจไหมครับคุณทำไมไม่ดึงเอกพันธ์ขึ้นมาหน่อยล่ะไทยครับไทยก็ใส่อย่างนี้สิเอกพันธ์ก็ต้องรูดลงมาอย่างนี้ผมตัดอีก10นะเหลือ60อันนี้คุณพูดเองแล้วคุณมาตัดผมก็ตัดสิคุณทำไม่ดีไงอ๋อคุณเล่นมุกแต่ว่ามาตัดคะแนนผมทำไมคุณไม่ชอบไงผมจัดสำนักงานใหญ่ผมสามารถไล่คุณออกตอนนี้ก็ได้นะคุณออกไปเลยออกไปเลยกี่โมงคุณ8โมงคุณออกไปเลยออกไม่ได้ครับ8โมงทำอะไรเคารพธงชาติโอ้โหเมาแต่รักชาติงั้นพรุ่งนี้คุณออกไปเลย6โมงเย็นนี้คุณออกไปเลย6โมงเย็น6โมงเย็นผมก็ออกไม่ได้ครับคุณทำอะไรเคารพธงชาติโอ้เคารพตอนขึ้นแล้วตอนเย็นเอาลงอีกครับหักอีก10เหลือ50แล้วโอ้หักคุณชีวิตคุณใกล้หมดอนาคตทางเซลล์ขายรถละเชิญไปนู้นครับหลบไปนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยสุภทัศน์ป่ะสุภทัศน์ครับไหนยืนตรงๆดิทำไมไม่ดูแลรูปร่างตัวเองเลยทำไมปล่อยให้บวมขนาดนี้เหมือนอ้วนเบียร์นะเราอันนี้ผมหรือท่านประธานครับผมถามคุณทำไมยอมมานี่ล่ะอ๋อผมช่วงนี้กินเยอะครับผมกินเนี่ยผมบิ้วงานผมบิ้วงานจนช่องติวอะคุณโดนอีก10นะเหลือ40แล้วอนาคตคุณจะหมดแล้วนะฮะคุณสุภทัศน์ใช่ไหมครับท่านผมตัดคุณนะจากร้อยตัดเลยนะอันนี้ก็ปล่อยให้อ้วนดูแลตัวเองไม่ดีใส่เกงหย่อนยานไปไม่มีความเรียบร้อยตัด30คุณเหลือ70อ้วนทำไมตัดเยอะจังครับท่านเชิญคุณนุชขอเสื้อไม่เรียบร้อยเดี๋ยวโดนหักคะแนนคุณมาจับทำไมอ่ะเอกลักษณ์ผมสำนักงานใหญ่ไว้อย่างนี้ขอโทษครับไม่รู้คุณวายกับเรื่องชาวบ้านตัดอีก10เหลือ60ยิ่งใหญ่ทั้งไอ้กระดานแผ่นเดียวเลยบนระยะประชันชิดบนแบบเผาขนตัดอีก10เหลือ5นี่ไปคุณนุชประจำหน้าที่กันได้เลยเดี๋ยวรอคุณลูกค้าที่รักกูอยากได้รถอ่ะนี่มาดูใกล้ๆก่อนที่รักมาอยู่ตรงนี้นี่ที่รักชมก่อนความสวยงามเนี่ยเลือกได้เลยวันนี้เดี๋ยวพี่ออกรถให้สวยมากเลยเอ้ยใครใหญ่วะใครใหญ่อ๋อผมใหญ่ใจเหี่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจอยากออกรถใช่ไหมครับสนใจรุ่นนี้ค่ะสวยดีถ้าสนใจรุ่นนี้ใช่ไหมครับผมแนะนำเลยครับเพราะคันนี้ครับคือ Isuzu D-Max Highlander 4ประตูดีไซน์ภายนอกหรูล้ำสะท้อนความเป็นผู้นำในตัวคุณดีไซน์ใหม่หมดลงตัวในทุกมิติครับผมดีไซน์ภายในห้องโดยสารก็หรูหราพร้อมเทคโนโลยีเหนือระดับนั่งสบายทุกการเดินทางผมตัด20คุณนะคุณไม่ธรรมชาติตัดกักคุณเหลือ20แล้วนะครับผมขออีกทีนะฮะเพราะลูกค้าต้องการความชัดเจนดีไซน์ภายในห้องโดยสารก็หรูหราพร้อมเทคโนโลยีเหนือระดับนั่งสบายทุกการเดินทางและเอียงสบายแบบสะใจด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูออนโซนค่ะควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้ายขวารวมถึงยังสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง PM 2.5 เลยนะคะเหนือลิมิตพิชิตโลกไปกับ Isuzu D-Max Highlander 4ประตูค่ะเป็นไงครับคุณลูกค้าชอบไหมครับชอบไหมครับที่รักชอบมากเลยได้ไม่ได้ออกให้ด้วยผมต้องบอกคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ผมเมธานะครับมาจากสำนักงานใหญ่ของ Isuzu เพื่อมาดูแลการทำงานของแต่ละโชว์รูมนะครับวันนี้นะครับถ้าพนักงานของเราทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจทำให้ลูกค้าไม่พอใจบอกได้เลยนะครับรายงานได้เลยผมจะตัดคะแนนพวกเขาเพื่อจะทำการตัดเงินเดือนหรือว่าก็ไล่ออกทันทีตัดเหี้ยนี่ก่อนเลยเรื่องอะไรไม่ได้ตัดคะแนนนะตัดปล่อยผมมันเนี่ยไม่ชอบขี้หน้ามันเนี่ยผมนี่ผมไม่โอเคอ่ะผมตัดคุณ10เฉยขึ้นไหมพี่เป็นคนเฉยขึ้นครับแต่นี่จริงๆต้องไว้ผมครับทำไมต้องไว้ผมก็เคยไว้ใจแล้วมันเจ็บตัดเพิ่มอีกตัดเพิ่มอีกผมไม่ชอบไว้ใจเฮ้ยนี่ก็ผมก็ชอบนะหรือลูกค้ามีฮากว่านี้เชิญเลยครับแต่หนูไม่ชอบไอ้แก่เนี่ยขาวกว่าเสื้อหนูอีกนี่หัวมึงงองเลยเพราะอะไรวะโดนต่อยครับต่อยนานยังเพิ่งต่อยครับหัวตีนแล้วตกลงต่อยนานหรือยังไม่ใช่ครับตกลงเพิ่งต่อยหรือต่อยโอเคครับอันนี้หักผมได้นะไม่หักตกลงเนี่ย
พึ่งต่อยหรือต่อต่อยหัวที่ขาวนี่โดนต่อต่อยครับต่อยนานหรือยังเอ๊ก็บอกว่าพึ่งต่อยครับตกลงเนี่ยต่อต่อยหรือพึ่งต่อยหัวที่ขาวนี่โดนต่อต่อยครับต่อยนานหรือยังเมื่อตะกี้ครับมันช่วยครับผมยิ้มให้ลูกค้าหน่อยแล้วฟันทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะทะเลาะกันเมียเพี้ยนเรื่องเงาะครับเงาะแค่นี้เงาะกระป๋องมันมาทั้งกระป๋องอ๋อมันเลยแตกนะครับผมใช่ไหมทำไมขาวครับอ่ะผมเหรอฮะแฟนคุณทำไมขาวจังเลยเฮ้ยเมียผมมาเนี่ยจะเอาเมียผมมาเนี่ยจะซื้อรถให้แฟนขับเหรอฮะก็จริงแล้วผมกะเลือกคันนี้แหละนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่เอางี้แรปได้ไหมฮะแรปคุณต้องการแรปเออง็อกรับมาครับ It's the best It's the story with the best That's from the day It's the best From the day day ฟ้องใจนะ But the day day But the way ฟ้องใจฟ้องใจเออเดี๋ยวพอประธานไปด่าเขาทำไมเนี่ยอ๋อไม่ได้ด่าครับอันนี้ช่วยเขาแรปสแคทแผ่นครับสแคทเอาก็มากินพ่อมันตายอะไรเพราะเวลาสแคทเนี่ยเพลงมันจะเร็วฮะมันก็เลยจริงๆถ้าเต้นช้าๆเนี่ยผมถามเขาว่าพ่ออยู่ใต้เหรออ๋ออันนี้ช้าๆพ่ออยู่ใต้เหรอแต่ถ้าเร็วๆนะพ่อตักพ่อตักพ่ออยู่ใต้เหรอใช่ครับแล้วต่อเอ็นแฟร์เอ็นเทรนดี้ทักเวชเชตแฮร์พ่อตักที่จะเป็นพ่อตักแม่งสิไม่เขาด่าแม่ผมพูดถึงไปด่าเขาทำไมอ่ะไม่ได้ด่าอะไรก็ไม่แม่มึงสีอะไรแบบแม่เขาชอบกินเป๊ปซี่อ๋อพ่ออยู่ใต้เหรอมันเร็วแม่ชอบกินเป๊ปซี่ครับผมอ๋องั้นแล้วต่อเลยครับเป็นจะแปลกเป็นแดงฮะพ่อพร้อมจ่ายยุบจ่ายมีเศษเท่าพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายแม่งสิพร้อมจ่ายแม่งสิพร้อมจ่ายแม่งพร้อมจ่ายแม่งสิพร้อมจ่ายแม่งสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยแล้วไม่ใช่เหรอนี่ที่ผมบอกว่าแรปเนี่ยแรปสติกเกอร์รถผมแรปกันร้อยโอ้ผมก็นึกว่าแรปแบบสนุกด็อกไม่ใช่ดีดีนะคะแค่แรปโชว์ดีไม่ไปสั่งแรปไก่แรปทูน่ามาด้วยอ่ะวายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้วตาย